ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดซองนะครับซองคลาสสิก50ซองก็ซื้อจากคุณเดียนะครับในกลุ่มฮาร์ดสโตนไทยแลนด์ก็ที่เปิดคลาสสิกเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นด้วยส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เปิดก็เพราะว่าจะเปิดหาเมอร์ล็อกทองครับโกลเด้นเมอร์ล็อกนะครับแล้วก็ยังขาดลีเจนต์อยู่พอสมควรนะครับลีเจนต์ของชุดคลาสสิกก็เป็นลีเจนต์ที่ดีๆทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่หลายคนทราบกันว่าลีเจนต์ของชุดคลาสสิกจะเป็นลีเจนต์ที่คนส่วนใหญ่จะใช้นะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะมากเมื่อเทียบกับลีเจนต์ในซองอื่นนะครับที่คนจะนิยมใช้กันนะครับผมก็ยังขาดอยู่พอสมควรนะครับลีเจนต์ที่เรียกว่าเป็นลีเจนต์ใช้งานดีๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกลีเจนต์ที่เขาเล่นในเดคคอนโทนหรือว่ามิดเลนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมเล่นสายโกลนะครับก็ไม่ค่อยอะไรมากแต่ก็อาจจะบางทีก็เล่นมิดเลนบ้างเล่นคอมโบบ้างแต่คอนโทรลนี่ไม่เล่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี่ยจัสติก้าเปิดได้มาเนี่ยในชุด TGT นะครับไม่ได้ใช้เลยครับไม่เคยใช้เลยแต่แม้จะไปเล่นพาราดินได้แต่พาราดินก็เฉยๆครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็ช่วงนี้พาราดินกำลังนิยมนะครับส่วนผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ชอบก็ตอนนี้ก็มีผู้ชมเริ่มเข้ามาแล้วครับก็เดี๋ยวก็อีกไม่กี่นาทีก็คงจะเปิดนะครับก็วันนี้ก็50ซองครับแช่งกันได้นะครับมิวคงมิวเฮานี่ไม่ต้องแช่งนะครับผมมีแล้วนะครับถ้าแช่งเอาพวกไอ้ทิงมาสเตอร์อะไรพวกนี้ที่ผมยังไม่มีดีกว่านะครับแอร์ลอวอเกอร์โชว์อะไรอย่างงี้ก็ยังดีนะเพราะผมก็ยังไม่มีครับอะไรไม่มีโอเคหมดอ่ะแต่ที่อยากได้จริงๆก็คือนี่เปิดก่อนเลยนะที่อยากได้จริงๆก็คือวัตเมทเทลนอตแล้วก็อาร์ตเมทแอนโทนีดัสนะครับนอกนั้นก็ยังไงก็ได้ครับแต่ก็ยังขาดอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกอมแมชนะครับแต่กอมแมชผมไม่เล่นอยู่แล้วผมปกติไม่เล่นวอริเออร์นะครับแต่ก็มีจัดเฟสวอลเลย์เออร์ไว้นะครับเอาไว้เล่นสนุกสนุกเวลาทำเฟสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะให้เป็นเล่นสายอื่นของวอลคงไม่เล่นนะครับวอลคอนโทรลนี่ตัดทิ้งได้เลยไม่เล่นแน่นอนนะ 100% นะมีอะไรอีกที่เดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าขาดอะไรบ้างนี่คลาสสิกนะครับเฮ้ยลืมเปลี่ยนภาษานะขาดซินาเลียสนะครับอาร์ตเมทแอนโทนีดัสนี่อยากได้นะครับอันนี้ได้ทองมานะครับเคยใช้แค่ไม่กี่ครั้งนะครับหมอบอกแล้วว่าปกติไม่เล่นพาราดินนะครับต่อให้เล่นก็ไม่เล่นสายที่ต้องใส่นี่หรอกอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับไปเล่นเอ็ดวินก็โอเคครับเอาไปเล่นปล่อยโลกผมก็โอเคครับชอบอยู่ก็ถ้าได้ก็ดีอันนี้ไม่น่าจะได้ใช้นะครับชาแมนสายมิดเลนคอนโทรลช้าผมสายคอมโบเลดเกมสุดๆนะครับไม่เล่นครับได้มาก็เอาไว้ดูเล่นนะครับ
ลอร์ดนี่ไม่ได้เล่นแน่นอนครับได้มาก็ดูเล่นนะครับถ้าได้นี่อยากได้มาคอนิสมากกว่านะครับต้องเปิดกอง GVG นะครับแต่ว่า GVG ตอนนี้ผมก็เปิดรายวันอยู่นี่กอมแมชเฉยๆมาคอนิสผมมีโอกาสได้เล่นมากกว่าเพราะอาจจะไปเล่นพวกมิดเลนได้อะไรอย่างเงี้ยมันเล่นได้กว้างกว่าหลอดนะครับหลอดนี่ต้องพวกแฮนด์ล็อกอย่างเดียวพวกสายนั่นแหละคอนโทรลนานๆนะบัตเมทัลนอตนี่อยากได้มากเป็นใบที่ผมบอกเลยว่ามันเก่งมากๆเก่งลำดับต้นๆของเกมนี้ครับแต่ว่าหลายคนมองว่าสแตทมันกากนะครับ1-1แต่จริงๆความสามารถมันโคตรดีครับคืออย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่เห็นมากกว่าสเปลดาเมจบวก1แล้วก็ตายได้จั่วครับเนาะเนี่ยพวกนี้ยังขาดอยู่นะครับเนี่ยขาดเคนขาดไอ้แบทไนท์มีนะครับมีเป็นทองนะครับขาดแลกนาลอสนะครับใบเทพอันนี้ก็อยากได้อยู่กันแต่ว่าก็คงไม่ได้ใช้มันช้านะครับเนี่ยที่บอกเนี่ยพวกนี้ที่เห็นเนี่ยเปิดได้ทั้งนั้นนะครับดิเจนผมคราฟแค่ตัวเดียวครับคือดับเบิลบูมครับตัวอื่นนี่ที่เห็นอยู่นี่เปิดได้หมดเลยครับอันเล็กก็ยังไม่มีสายคอนโทรลแน่นอนนะครับผมไม่ได้ใช้แต่ว่าได้มาก็ดีครับเป็นใบที่ดีเผื่ออนาคตคึ้มๆอยากเล่นก็อาจจะได้เล่นเนี่ยอิสระเคยใช้อิสระแค่ตอนเล่นพาวเวอร์บอลนะครับที่เทิร์นแรกมามีสิบมานานะครับก็จะได้ใช้พวกเนี้ยก็จะได้ใช้บ้างแต่ว่าคอนสตรักปกตินี่ไม่เคยใส่นะไม่เคยหยิบมาใช้เลยก็ไม่รู้มีทำไมเหมือนกันมีไว้ดูเล่นนะบางทีก็จะได้ใช้ในทาวเวอร์บอลบ้างก็ขาดประมาณนี้ที่เห็นก็หวังว่าจะได้ครบนะครับอีปิกก็ยังขาดเยอะนะครับเยอะเปล่าไม่ก็ไม่เยอะนะรู้สึกว่ามันก็ครบๆอยู่เนี่ยขาดเนี่ยอยากได้ Sword of Justice แล้วก็ Venging Wrath นี่ Assassin ตัวนี้ก็ยังไม่มีพอมีทองเปิดได้ทั้งนั้นนะครับนี่เหมือนล็อกทองตัวทองนี่คราฟมานะซีแจนยังไม่มีอยากได้มากซีแจนเอาไปเล่นอะโกได้ครับเล่นพวกสายซูนะครับก็ไม่พูดทำทำเพลงแล้วมันเปิดดีกว่าก็เดี๋ยวเปิดเสร็จก็ว่าจะไปคราฟเมื่อหลอกทองครับเพราะว่ามีดัสประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 ดัสนะก็เปิดทางนี้มาก็น่าจะสัก 8,000 9,000 ดับก็น่าจะคราฟเมื่อหลอกทองได้เกือบครบๆนะครับเพราะตอนนี้มีแอดเวนเจอร์ไอ้ The League of Explorer ออกมานะก็มีเมื่อหลอกเยอะแยะเลยก็ยังไงคราฟพวกนี้เปิดได้ไม่ซ้ำอยู่แล้วผมคิดว่าตอนนี้จะเปิดคลาสสิกทิ้งทวนนะครับจากนี้ไปผมจะไม่เปิดคลาสสิกแล้วครับยกเว้นทาวเวนบอลรายสัปดาห์ก็เปิดแล้วจะไม่เปิดละเดี๋ยวจะคราฟเมื่อหลอกทองให้หมดเลยก็จะได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งการเปิดเมื่อหลอกทองจากซองคลาสสิกต่อไปครับเพราะว่าคงหวังยากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซองแรกนะครับโค้ดมาถึงก็ไม่มีอะไรแล้วกากนี่เมื่อหลอกเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ทองวะธรรมดามีหมดแล้วเนี่ยจะได้ทองนะครับโอ้สุดยอดเราจะได้ไม่ต้องเปลืองคราฟมันก็ยิงดีครับได้ทองแต่ว่าไม่ใช่เมื่อหลอกกาดล้วนก็ดีครับโกลเด้นเนาะแต่มันเป็นใบที่ไม่ได้ใช้โกลเด้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ใช้อ่ะอยากได้โกลเด้นมาหลอกอ่ะ
ที่ได้ใช้ก็รู้สึกจะมี Shadow Frame ครับไหนจักเกอร์นี่เอาทองมาดิอยากได้ได้แล้วตัวนี้ไปแรกแร่ดูเหมือนจะครบๆนะครับไม่น่าขาดแค่แฟร์แร่รู้สึกจะขาดแฟร์ขาดอะไรนิดๆหน่อยๆตอนที่ Secret Paladin กำลังบูมนะครับผมไม่มีแฟร์ใช้12แรกลิเจนยังไม่โผล่เลยโอ้ยเลย์ออนแฮนด์นี่ได้มาไม่รู้กี่รอบแล้วครับซ้ำจนเบื่อโอ้โหโคเดนแลทำไมไม่เป็นเงินหลอกแต่ก็ดีครับซันฟุลลี่อ้าวหายทองทองเอามาเกิดชอบนะก็ดีนะครับเปิดรอบนี้ได้ทองเยอะเหมือนกันแม้จะเป็นใบที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็เอาไว้ดูเล่นได้ถ้าได้ใบที่ใช้งานจะดีมากส่วนใหญ่ก็เงี้ยแหละครับมักจะเปิดได้สิ่งที่เราไม่อยากได้เนี่ยสงสัยรอบนี้จะได้เสียตังค์ฟรีเปิดรัวๆเลยดีกว่าเสียเวลาอ๋อไม่มีเลยจริงๆของก็เกือบครบๆอยู่แล้วเปิดได้อะไรที่มันไม่ใช่ของที่ยังไม่มีนี่ก็เฉยๆ